นี่คืออาหารกลางวันของประเทศไทยครับและนอกจากอาหารกลางวันของประเทศไทยแล้วเรายังมีอาหารกลางวันของประเทศอื่นมากกว่า30ประเทศทั่วโลกในวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่าอาหารกลางวันของประเทศไหนถูกใจพวกเรามากที่สุดครับผมนี่คืออาหารกลางวันของประเทศไทยทุกคนคงจะแบบคุ้นหน้าอยู่แล้วใช่มีอะไรบ้างคุณตาคุณตาซึ่งบอกก่อนจริงๆอ่ะอันเนี้ยถือว่าดีระดับนึงในชีวิตผมอ่ะผมเคยเจออาหารกลางวันที่แย่กว่านี้ผมก็เคยเจอที่แย่กว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็สำหรับผมเนี่ยมันคือปกติทั่วไปไม่ได้หรูไม่ได้แย่กลางๆกลางๆนะครับมีอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยเราจะมีข้าวพะโล้หมู3ชั้นต่อมาครับอย่างที่3อันนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีทุกโรงเรียนผลไม้ใช่บางที่มีบางที่ไม่มีแล้วแต่กันไปเดี๋ยวมาเริ่มชิมเลยดีกว่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยหายากลองชิมครับถ้าแบบครบๆใช่มั้ยอย่างงี้อย่างงี้แปลว่าน้ำอร่อยนะครับถ้าแบบอันนี้โอเคน้ำพะโล้นี่คือใช้ได้เลยนี่ประสบปัญหาที่เวลาผมเจอตอนเรียนอะพี่คือเขาจะให้เต้าหู้มาแล้วมันไม่มีใช่ไหมได้เต้าหู้เนี้ยนี่อร่อยจริงแต่ถ้าเกิดพี่กัดผิดอะแม่งกระเด็นโดนเสื้อแม่งน้ำแม่งพุ่งแล้วแบบแม่งเต็มเสื้อสาวไม่มองสาวไม่เจอเหม็นกลิ่นพะโล และนี่คืออาหารกลางวันของประเทศญี่ปุ่นครับบอกเลยว่าหน้าตาแบบดูดีมากและก็อันนี้เป็นข้อมูลที่พี่ได้ทำการเสิร์ชมาครับผมเขาบอกกันว่าอาหารกลางวันของนักเรียนประเทศญี่ปุ่นคืออาหารกลางวันที่ดีที่สุดในโลกใช่เหรอ It's the best อ่ะนะใช่คือบอกก่อนไม่ใช่เขาจัดกันหลายอย่างเว้ยคือเขาไม่ได้มองแค่รสชาตินะเขามองเรื่องความอิ่มโภชนาการคุณค่าคุณค่าทางอาหารครบไหมนะครับก็อย่างที่คุณเห็นครับว่ามันครบครันมากอย่างแรกเลยเขามีข้าวแซลมอนเบิร์นนะครับแล้วก็สลัดแล้วก็มีไข่2ฟองมีซุปมิโซะอันนี้ก็จะเห็นตลอดไหมครับใช่เห็นตลอดไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไหนนะครับแล้วก็ที่ดีคือเขามีผลไม้และสุดท้ายอาหารกลางวันก็ต้องมีนมใช่อันนี้คือแบบญี่ปุ่นอ่ะคือแบบนมช็อกโกแลตหรือว่านมทุกอย่างยังไงก็ต้องมีใช่ใช่คือเขาจัดมาดีมากครับก็ครบ5หมู่นะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินผักผลไม้ต่อไปคือเรื่องรสชาติมาลองชิมกันดูดิแซลมอนว้าวเนี่ยผมแม่งแปลกนะแซลมอนเวลาคนไทยกินอ่ะเราจะแบบต้องไปกินในห้างแพงๆอ่ะแต่นี่คือสิ่งที่เด็กญี่ปุ่นกินเป็นเรื่องปกติใช่คือเป็นเรื่องธรรมดาของเขาในชีวิตประจำวันผมอยากไปโรงเรียนทุกวันเลยว่ะจริงๆถ้ามีเงี้ยเราน่าจะเจริญอาหารนะแบบสุขภาพดีอ่ะใช่แล้วผมมองว่าอย่างเงี้ยมันดีนะสมมติว่าพี่เป็ดกินแค่ถาดนี้อิ่มแต่อ่ะคือปกติถ้าเราไปซื้อขนมเพิ่มอ่ะมันก็เพราะว่าเราไม่อิ่มถูกต้องใช่โอ้ถ้ากูกินนี้หมดแล้วกูต้องกินเอาขนมเพิ่มกูก็คงไม่แบบไม่รู้พูดไงแล้วก็คือกินให้หมดยังยากเลยใช่จานนี้เราชิมนมหน่อยนี่นมฮอกไกโดอร่อยขอลองชิมดีจัดอันนี้คือผมซดเสร็จปั๊บแล้วฟูจิขึ้นข้างหลังและนี่คืออาหารกลางวันของประเทศที่3ในวันนี้ครับประเทศโคเรียหรือว่าเกาหลีนี่เองเด้ออันนี้ค่อนข้างโดนใจกัมซามิตาใครแอบคล้ายๆญี่ปุ่นนิดนึงนะครับก็มีข้าวแล้วก็มีเนื้อแล้วก็จะมีน้ำซุปมีผักให้เป็นสลัดผักแล้วก็ของคู่เกาหลีกิมจิแล้วก็มีพริกครับซึ่งจริงๆเนี่ยบอกก่อนว่าเกาหลีเนี่ยเครื่องเคียงเขาเยอะแน่นมากซึ่งจากที่เราดูอาหารกลางวันของประเทศเกาหลีนะครับเราน่าจะเห็นแล้วว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็ค่อนข้างให้ความสำคัญต่อคุณค่าโภชนาการเหมือนกันต่อไปเรามาเรื่องรสชาติกันมีสิทธิ์เด็บฟอลปลาบดเนื้อพี่หน่อยใจเย็นนะโอ้โหมากคือน้ำซอสเขาแบบมันเปรี้ยวๆเหมือนบาสมิกอะแบบที่แบบว่าน้ำส้มสายชูอะแล้วก็แบบผสมกับน้ำมันงาแต่ก่อนประเทศเกาหลีเนี่ยเขาตัวพอพวกเราแหละแต่สังเกตดีๆตอนเนี้ยประเทศเกาหลีสูงมากสูงเลยเพราะว่าเขาให้ความสัมพันธ์กับคุณค่าทางโภชนาการพอมันผ่านไปหลายปีหลายปีอะไรเงี้ยความสูงของประเทศเราก็ไม่เท่ากันแหละลองเทียบจริงคือโอ้โหเกาหลี180แม่งเยอะจัด
Welcome to USA ครับประเทศนี้ Hey man ยาไม่กินข้าวไม่มีข้าวเลยนี่กันเลยอยู่ในUnited Statesไม่พูดก่อนหรอพี่ชายมาเกิดเขาน่าจะเน้นแบบอาหารจังฟู้ดอันนี้จริงนะเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์มาอยู่แล้วคือประเทศเขาอะไม่ค่อยกินข้าวเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกแต่ว่าเขาจะกินนี่แทนมันคือบันบดมันก็คือคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับข้าวใช่จะมีเป็นไก่นะครับเป็นนักเก็ตไก่แต่ว่าอันนี้คือจริงจะไม่ใช่นักเก็ตไก่ก็ได้แบบเบอร์เกอร์ฮอทดอกทุกอย่างผมว่ามันโรงเรียนเหมือนตามในหนังที่ทุกคนดูอะผมวาดตามที่แบบชาประมาณนั้นเลยโรงเรียนไฮสคูลใช่แล้วก็ต้องมีโปรตีนนะครับจะมีเป็นนี่ถั่วลันเตารสชาติเป็นไงพี่ตัวก็ได้อยู่นะตัวอร่อยไม่แย่แล้วก็นี่เป็นของหวานตบท้ายไม่มีผลไม้นะครับเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตฟรุตสลัดใช่ไหมโอ้ตอนอยู่อเมริกาพี่ก็กินนี้เหรอรู้แล้วทำไมไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะแล้วก็นี่ครับจะเป็นชิมก่อนผลไม้สลัดพุทธพุทธละไอ้เมกาจบไปและนี่คืออาหารกลางวันประเทศต่อไปครับประเทศอินเดียประเทศนี้พิเศษหรอเราจะใช้มือกันเพื่อให้เข้าถึงวัฒนธรรมเข้าถึงวัฒนธรรมอันนี้จริงๆนะอ่ะมีอะไรบ้างก็หลักๆนะครับจะมีเป็นแป้งเราเจอประจำอยู่แล้วคล้ายๆแป้งโรตีแล้วก็อันนี้อาจจะรู้ไปหน่อยเขามีข้าวมาให้อันนี้ครับจะเป็นข้าวมันดีเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยกินอ่ะแล้วก็จะมีเป็นแกงถั่วดานฮะแกงกะหรี่ไม่ใช่แกงกะหรี่วิธีกินก็ไม่มีอะไรมากใช้งี้ใช่ไหมแล้วก็จะงี้ปากมาว้าววิธีกินนะอย่างนี้สวยอุ้ยหรอหยิบมาอย่างนี้แล้วคนไทยอยากกินอย่างนี้ต้องเป็นแรกกินอย่างนี้เลยหรอขอน้ำโค้กอะไรเดี๋ยวพี่แต่เดี๋ยวอุ้ยแต่กินดีนะกินก็กินแกงๆอย่างนี้ดีแล้วแต่คนนะบางคนก็ไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นมันแรงแต่ผมคือก็โอเคอ่ะก็ได้อ่ะโอเคอินเดียจบแล้วและตอนนี้อาหารกลางวันที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้นี่คืออาหารกลางวันของประเทศฟินแลนด์ขออนุญาตอ่านสคริปต์นะครับเพราะอันนี้ค่อนข้างแบบสำคัญนิดนึงเขาบอกว่าประเทศฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศแรกของโลกที่เสิร์ฟอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนฟรีเป็นประเทศแรกของโลกนะน่ารักเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเชื่อว่าหากนักเรียนเนี่ยได้กินอาหารที่ดีสุขภาพของพวกเขาก็จะดีขึ้นก็คือว่ามีแรงในการเรียนใช่แล้วก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขแล้วบอกเลยว่าอาหารเขาไม่ได้กิ๊กก๊อกครับเพราะว่าเขามีเยอะมากอย่างแรกเลยคาร์โบไฮเดรตของเขาจะเป็นนี่ขนมปังคัสตี้โรลอันนี้จะเป็นซุปถั่วสลัดบีทรูทจะมีเป็นแครอทแพนเค้กแล้วก็ผลไม้ต่างๆเราชิมกันเลยดีกว่ากินไงพี่อ๋อก็อารมณ์เหมือนแบบจิ้มกับซุปขนมปังก็คือขนมปังนะครับไม่มีแบบคัสตี้โรลเนยอันนี้เราทำหนาแล้วมาเลยนี่โอเคจริงได้ลุงพี่เป็ดเหมือนวัดภาษีเลยพี่ไม่ได้เราเห็นกับทุกตัวหรือว่านี่ก็ถือถั่วจริงมันคือซุปถั่วแต่ว่าวัฒนธรรมพวกเราไม่เหมือนกันใช่เหมือนแบบเรากินไม่เหมือนกันเรากินไม่เหมือนกันคือพวกเราอาจจะมองว่ามันจืดเขาก็มองว่าพวกเรากินเผ็ดคนฟินแลนด์เขาบอกว่าเนี่ยปกติคือว่าเขากินอยู่แล้วเราไม่เห็นและตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาหารกลางวันของประเทศฝรั่งเศสนะครับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญกับอาหารกลางวันกับเด็กๆคือจุดประสงค์เขาคือเขาต้องการลดปัญหาภาวะขาดสารอาหารเขาเนี่ยออกข้อบังคับมาเลยว่าอาหารกลางวันของเด็กๆเนี่ยต้องมีผักหลากหลายชนิดลูกโตในโรงเรียนที่เฟรนด์นี่ก็แบบลูกคงแบบมีประสิทธิภาพก็มึงดูดิเขาได้กินสเต็กเป็นเรื่องปกติของเรานี่คือต้องเข้าห้างนะต้องเข้าห้างต้องแบบแล้วแบบไม่ใช่แล้วผมอยากรู้พี่เป็ดอันนี้คืออะไรมันคือบลีชีสก้อนนี้อ่ะด้วน 1,700 เขากินชีสกับขนมปังเป็นเรื่องปกตินะเป็นประเทศที่กินไวน์กับชีสด้วยมันไม่ชีสแบบมือๆอ่ะอันนี้กินปุ๊บมีรสชาติชีสขึ้นจมูกอ๋อแล้วตาทุยมูเนนามูเนนาหน้ามือประเทศต่อไปครับ
และนี่คืออาหารกังวันของประเทศต่อไปครับครับอาหารกังวันของประเทศเยอรมันว้าวแปลกมากประเทศนี้ประเทศนี้เขาบอกว่าอาหารกังวันของประเทศเยอรมันเนี่ยคือเขาอ่ะจะบอกล่วงหน้า1อาทิตย์บอกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าอาหารกังวันมีอะไรนะและนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะแดกหรือจะกินจานนี้ไหมง่ายๆครับไม่มีอะไรมากเฟรนฟรายไส้กรอกแครอทก็ไม่มีอะไรมากครับไส้กรอกเยอรมันน่าจะรับผิดชอบอันนี้กูไม่ไหวแล้ววะสิบประเทศพอแล้ววะกูอิ่มแล้วนั่งเห็นกูเป็นกระต่ายวะคือแบบไม่ต้มไม่อะไรมาเลยเขาอาจจะมีล้างแหละแต่ผมว่าแบบอย่างนี้เลยเหรอถ้าเสิร์ฟที่ไทยนะแม่กูด่านะคิดว่าลูกฉันเป็นกระต่ายเหรอนี่คืออาหารกังวันของประเทศยูเครนครับซึ่งประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับสุขภาพเขาเนี่ยเลยส่งเสริมสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพเช่นโภชนาการในโรงเรียนเนี่ยสร้างนิสัยการกินให้กับนักเรียนครับผมเพื่อไม่ให้อ่อนไหวต่ออิทธิพลอาหารจังด่วนหรืออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพพวกจังฟู้ดโอเคซึ่งเขานับเรื่องจะมีเป็นอย่างแรกเลยมันหมดไส้กรอกกระดัมปีแพนเค้กอันนี้เป็นซุปเนื้อบีทรูทแล้ววิธีกินล่ะพี่เบสเรากินแพนเค้กกับบีทรูทเนี่ยนะถูกไหมอ่ะก็เขาให้มาอย่างเงี้ยพี่ไม่อันนี้กินกับเนื้ออันนี้ก็เป็นมันหมดกูอิ่มแล้วเดี๋ยวเรากระดัมปีเป็นสลัดมันมีประโยชน์นะบีทรูทอ่ะแต่พี่ไม่เคยกินบีทรูทกับเนื้อนะลองครับรวมบีทรูทกับเนื้อแปลกแต่ว่ากินปุ๊บอร่อยอันนี้ดีและนี่คืออาหารของประเทศอิหร่านนะครับก็จะมีเนื้อบดครับข้าวแล้วก็มะเขือเทศบดแค่เนี้ยผักไม่มีอ๋อผักมีมะเขือเทศเข้าใจความหวานของเมนูนี้อยู่ตรงไหนมะเขือเทศหวานเหรอพี่เปรี้ยวหรือเปล่าแต่ชิมเนื้อมันมีน้ำตาลในนั้นรสชาติเป็นไงอาจจะรอต้องเปิดใจก่อนอเมริกาก็กินเงี้ยมะเขือเทศเป็นเนื้อบดแล้วก็มะเขือเทศสดเนื้อโอเคนะแต่รู้สึกไม่เอ็นจอยเพราะว่ามึงไม่ชินกับมะเขือเทศมึงไม่มีของหวานเลยพี่ประเทศต่อไปครับประเทศกรีซกรีซเนี่ยเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างแบบน่าอยู่มากเพราะว่ากรีซเนี่ยสามารถรับอาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรีโดยไม่คำนึงว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่โอเคครับก็อาหารนะครับก็จะมีเป็นแบบริซอตโต้ไก่อบสลัดมะเขือเทศส้มสดโยเกิร์ตอันนี้ผมมองว่าก็ค่อนข้างที่จะครบอันนี้คือครบครันนี่ก็ไก่อบอร่อยถ้าคนไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงข้าวอบกรีซที่พิซซ่าครับมีอันนั้นคือเหมือนเลยเพราะเดี๋ยวนะครับขอรอกินต่อให้เป็นอาหารฝั่งยุโรปเนี่ยแต่สำหรับพี่ที่เป็นคนไทยอ่ะคิดว่าอร่อยแล้วต่อมานะครับนี่คืออาหารกลางวันของประเทศอังกฤษหรือว่าโนรู้จักอังกฤษ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 ประเทศอังกฤษเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องโภชนาการแบบเพื่อแบบสุขภาพก็สังเกตครับจะไม่ค่อยมีจังฟู้ดเท่าไหร่ไม่มีเลยนะครับในนี้ก็จะมีเป็นน้ำแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะเขือเทศเมลอนอันนี้คือที่ผมสงสัยสุดคืออะไรถั่วอบกระป๋องเอ้ยแต่เคยเห็นในร้านอาหารที่เขากินถั่วอบกระป๋องกับขนมปังเบาชาครับครับมะเขือเทศมะเขือเทศป่ะเหมือนกินนี่เรื่องที่อยู่ในซอสสปาเกตตี้อ่ะใช่นี่คลาสสิกเลยยุโรปเพราะว่ายุโรปเขาไม่มีข้าวไงเขาต้องกินมันกันเพราะว่ายังเป็นห่วงเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็เรื่องการสุขภาพเวลคัมนะครับสู่ประเทศเอสโตเนียคือประเทศนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาหารสำหรับเด็กนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำมาจากส่วนผสมที่มาจากท้องถิ่นนี้ครับก็ค่อนข้างว้าวนะไม่ได้จังฟู้ดนะครับมีกะหล่ำปีฝอยบีทรูทไข่ต้มหมูในซอสเกรวี่และมันฝรั่งตบอ๋อนี่คือน้ำเกรวี่อุ้ยพี่เป็ดนี่ก็กินแต่ว่าหมูของเขาน่าจะใช้หมูแบบไม่ติดมันนะนี่คือเราไทยก็จะติดมันหน่อยกินได้เนี่ยหนูขออันนี้เลยดีกว่ากูชอบเลยประเทศเนี่ยกูไปเรียนเลยเป
ไปเรียนนอกไม่ได้แล้วยิงบางทีก็มีนมนะเอามีนมอ๋อพี่ไงอยู่ตรงกูไม่สนุกหรอกมันอิ่มเอาไหนเมื่อกี้บอกอร่อยมันอร่อยแต่มันอิ่มเคยอิ่มแล้วกินแบบจุกป่ะและต่อมาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ค่อนข้างแบบอลังการงานสร้างประเทศอิตาลีประเทศแห่งงานศิลป์ใช่ทุกคนก็จะได้เห็นนะครับว่าอาหารประเทศเขาคือค่อนข้างแบบหรูหราอูฟู่ก็จะมีอย่างแรกเลยเป็นปลาผักที่ต้องใช้จริงอ่ะจะเป็นผักไออารูกูล่าอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเราหาไม่ได้ครับเราเลยใช้เป็นผักสลัดแทนโอเคนะครับแล้วก็จะมีพาสต้าแล้วก็มีสลัดคาปริสองุ่นแล้วก็มีบาเก็ตคือขนมปังบาเก็ตขนมปังบาเก็ตก็ลองดูครับคือมันอูฟู่ไม่ไหวแล้วทุกคนกินให้อร่อยอิตาเลียนแดร์ลาตาทูอิดีอิตาลีผ่านไป Welcome to คิวบาครับทุกคนว้าวคิวบาเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่อาหารกลางวันที่โรงเรียนฟรีว้าวกับนักเรียนทุกคนก็อาหารเรานะครับวันนี้ก็จะมีเป็นข้าวโปรตีนจะเป็นคอกเก้ไก่แต่ว่าเราหาไม่ได้เราหาได้เป็นคอกเก้ปูแทนแล้วก็จะมีเผือกมีซุปถั่วเหลืองน้ำส้มกล้วยทอดว้าวเดี๋ยวผมขอชิมคอกเก้พอเพราะว่าผมไม่ไหวละเดี๋ยวผมถั่วให้แล้วกันชอบไปเด็กว่ะอันนี้คือบอกเลยบ้านใครบ้านใครเอามาคือแย่งกันแดกกันนะมันอื่นไม่กินนะอันนี้ฮะโอ้โหพี่เบนก็ถือว่าค่อนข้างให้คุ้มนะไม่ได้น้อยนะอิ่มนะอิ่มฮะอิ่มเป็นอีกเทศหนึ่งที่เขาน่าครบคันเรื่องสารอาหารอันนี้โอเคอันนี้โอเคแต่กูอิ่มไปต่อเลยครับและนี่คืออาหารของประเทศอิสราเอลครับว้าวอิสราเอลเนี่ยเขาค่อนข้างแบบมีความภาคภูมิใจในความเป็นแบบเขาเป็นไทยเขามีลาบทอดไม่ใช่ในเรื่องเกี่ยวกับการวิชาการคือนักเรียนที่นี่ครับเขาใช้เวลาหลายวันในโรงเรียนต่อปีและด้วยเหตุผลนี้นะครับอาหารกลางวันของโรงเรียนเนี่ยจึงมีความไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะเขาให้สำคัญกับการเรียนมากกว่าเขาเลยอาจจะให้ความสำคัญกับอาหารน้อยนะครับก็จะมีเป็นอย่างแรกเลยเป็นฟาลาเฟลครับไอ้ก้อนๆนี้ครับทุกคนถั่วชิคพีทอดและถั่วฟาวาโยเกิร์ตและซอสแตงกวาชิปพิต้าอร่อยว้าวขนมปังทอดขนมปังกระเทียมทอดมันคือขนมปังกระเทียมทอดนะที่มีหมูท็อปออนอยู่ข้างบนใช่แต่นี้ไม่มีหมูอ่ะอันนี้ฟาลาเฟลเราเพิ่งดูนี่ไม่สามได้ไหมไม่กินไม่ไหวอ่ะคือทรงเหมือนลาบทอดเลยพี่คือก็ถั่วกินดีนะกินเครื่องเทศนะทำไมผมรู้สึกเหมือนเขาอัดเครื่องเทศแบบเยอะมากนะทำไมแล้วก็อย่างสุดท้ายฟาลาเฟลโยเกิร์ตและซอสแตงกวาก็เป็นโยเกิร์ตผสมกับซอสแตงกวาก็โยเกิร์ตแตงกวาเลย Welcome to อาหารของประเทศฮังการีฮังการีครับก็น่าจะเหมือนอีกหลายประเทศครับที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนหรอเรื่องอาหารนะครับก็เลยแบบอยากให้เด็กๆเนี่ยเขามีสุขภาพที่ดีครับผมนะครับก็อาหารของประเทศนี้นะครับก็จะมีเป็นสตูเนื้อพาสต้าราดหน้าเมล็ดเม็ดงาพี่เบนเหมือนพริกไทยใช่สตูเนื้อวัวแต่ประเทศนี้ผมเอนจอยนะสตูเนื้อวัวนี่คือแบบราดหน้ารสชาติเย็นเลยมากอาจจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าฟ้าทำเมืองกินได้หรอพี่ฟ้าโมงแล้วลาหน้าแต่นี่มันคือสตูเนื้อวัวคนไทยชอบอ่ะไม่ได้จืดครับมีรสชาติเลยและอาหารประเทศต่อไปครับเป็นอาหารของประเทศสโลวาเกียอาหารครับก็เลยจะมีประมาณนี้ครับมีอย่างแรกเลยครับเป็นปลาแมคเคอเรลลมควันกีวีแอปเปิ้ลขนมปังและมะเขือเทศแล้วก็มีนิปาซิเป็ดแครกเกอร์ทั้งหมดเนี่ยความหวานอยู่ที่แค่นี้ก็นั่นแหละความสุขของมึงเด็กทั้งโรงเรียนนี่ผมบอกเลยใช่ต้องรอนี้ล่าสุดจะชิมกันพอนี้อันเดียวนะได้หรอเด็กจะชิมกันพอนี้นะให้ฟ้าชิมปลาแมคเคอเรลก่อนคล้ายๆปลากระป๋องบ้านเราโอเคประเทศต่อไปนะครับเป็นอาหารของประเทศใกล้บ้านเรามาเลเซียว้าวนะคืออันนี้คือจากข้อมูลนะเขาบอกว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเด็กๆเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยเจอกับอาหารกลางวันไหนรู้ไหมเป็นอาหารกลางวันที่มีข้าวไข่ดาวและน้ำหนึ่งแก้ว
นี่ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อโรงเรียนเนี่ยเขาก็เลยแบบจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้ในราคาที่น่ารักน่ารักไม่แพงนะก็จะมีเป็นแป้งโรตีแกงกุลุ่มาคือผิดขอโทษนะครับแล้วก็จะมีนี่ให้แคนดี้สแน็คบาร์แล้วก็มีเครื่องดื่มหวานๆสักแก้วนึงเขาต้องกินกับอันนี้ป่ะคุ้น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 คล้ายสักแกงหนึ่งที่อินเดียแต่ผมจำไม่ได้ผมเคยกินแต่ผมจำไม่ได้ว่าคืออะไรเหมือนแกงอินเดียแต่อร่อยเครื่องเทศไม่ได้แรงมากแกงนี้ผมแอบให้คะแนนเยอะกว่าอินเดียใช่ไหมอันนี้เจ๋วอ่ะและนี่คืออาหารกลางวันของประเทศรัสเซียครับผมเขาบอกว่าอาหารกลางวันที่ดีต่อสุขภาพและสมดุลดีปรุงสดใหม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในท้องถิ่นแล้วนี่คือมึงปรุงสดใหม่ใช่ร้อนเป็นมักกะโรนีแอนด์ชีสพูดอย่างนี้ตอนนี้พี่เป็ดน่าจะชอบนะแมกแอนด์ชีสแต่คนเมกันชอบกินนะแมกแอนด์ชีสอ่ะอันนี้ก็เมนูเด็กอ้วนมากอร่อยอาที่เป็นของมันเพื่อนอร่อยแล้วต่อมาครับนี่คือเป็นอาหารของประเทศที่ได้แชมป์โลกฟุตบอลล่าสุดอาร์เจนตินาคืออันนี้คือชื่อเมนูนี้ว่าเมลานิซ่าเป็นเนื้อที่ปกคลุมไปด้วยไข่และเกล็ดขนมปังแล้วก็มีมันฝรั่งอันนี้จากหลังบ้านนะเขาบอกว่าอันเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่เมสซี่ชอบมากเมสซี่เนี่ยเคยแบบไม่ไปเตะบอลเพราะว่ากลับมากินไอเมนูเนี้ยเมลานิซ่าที่แม่ทำคือเมนูนี้คือแบบล่าสุดเหรอเครดิตสเตฟานสเตฟานเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวหันเมลานิซ่าถ้าทอดใหม่ๆอ่ะน่าจะอร่อยเพราะว่ามันจะกรอบเป็นไงทำให้พี่แบบว่าไม่อยากไปเตะบอลไหมตอนหิวน่าจะเป็นแต่ตอนนี้มันอิ่มแล้วไม่อยากกินเลยแล้วและนี่คืออาหารกลางวันของประเทศนอร์เวย์เหมือนเดิมครับอาหารกลางวันฟรีว้าวเมนูนี้เนี่ยมีชื่อว่าโอเพนแซนด์วิชมันโอเพนจริงๆพี่มันไม่มีขนมปังเลยมันมีอยู่ข้างล่างเอาเหรอแต่เปิดข้างบนโอเพนแซนด์วิชเอางี้พี่เป็ดกินไม่ถึงพี่เลยเดี๋ยวพี่เป็นพิธีกรให้แล้วก็นอกโอเพนแซนด์วิชเนี่ยยังมีนี่ครับจะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็มีเป็นสตรอเบอรี่เดี๋ยวพี่กินสตรอเบอรี่ฮะเอาปากว่ามันมีซอสมันมีมายองเนสหนูกินไม่กินปาล์มน้องก็ไม่กินซอสครับของฟรีอร่อยไหมครับเลยแซนด์วิชไอและนี่คืออาหารกลางวันของประเทศไนจีเรียครับเนื่องจากว่ามันมีข่าวครับมันมีข่าวว่าอาหารเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กรัฐบาลของไนจีเรียเนี่ยเขาเลยได้แบบมีกฎระเบียบเปิดตัวโครงการให้อาหารนักเรียนฟรี1มื้อต่อนักเรียนระดับประถมศึกษาอาหารนะครับก็จะง่ายๆหน่อยก็จะมีเป็นข้าวถั่วแล้วก็มีเป็นแพนเทนมันคือกล้วยทอดลองเชฟแพนเทนแล้วเชฟแพนเทนได้ได้ครับเอากล้วยทอดบ้านกูดิกล้วยทอดใช่เหรอเห็นนี่ให้กูเลยโอเคได้พี่เป็ดจะนวดบ้าจะถั่วดำบ้าแล้วเรากินกับข้าวหรอนั่นดิจำเลยนะจำรสชาติไว้เดี๋ยวมาให้ตอนท้ายกันใช่พี่ทั้งหมดเนี่ยผมจำในทีเรือเดียวเลยโอเคต่อไปนี่ก็คืออาหารของประเทศเม็กซิโกครับคือแม่ไม่ได้ปั่นนะแต่ว่ามันเป็นงี้จริงกับพิมซัมเบอ่ะมันชื่อว่าทอทานี่แล้วข้างในก็เป็นพวกผักครับทุกคนแล้วก็มีเนื้อพี่กินบ่อยอ่ะพี่ไปเม็กซิโกเยอะฟิวเมกาใต้หน่อยอ่ะผักดองทอทาโอเคเก็บไว้เลยเยอะเว้ยและนี่คือ
ืออาหารของประเทศกัวเตมาลาครับผมอันนี้ไม่คุ้นเลยกัวเตมาลาเนี่ยคือเป็นประเทศที่แบบมีอัตราการขาดสารอาหารสูงอันดับ4ของโลกเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบเนี่ย 50% เนี่ยแคลแกนเพราะเขาเป็นขาดสารอาหารไงไอแฟตนะ IFAD ร่วมมือกับโครงการอาหารโลก WFP ครับจับมือกันแล้วก็แบบพยายามจะตั้งห่วงโซ่อาหารที่จะช่วยให้เกษตรกรในท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดหาผักและผลไม้สำหรับมื้ออาหารของโรงเรียนได้ WFP เนี่ยผมมันเป็นศัพท์แบบวิกิพีเดียผมแปลได้ผมเคยได้ยินอยู่อะไรวะ World Food Planetเชี่ยเลยไม่ใช่แล้วมือ แล้วก็นี่เป็นอาหารของประเทศเขานะครับก็จะมีเป็นอันนี้น่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดแล้วอัปเกรดแล้วก็จะเป็นแบบพาสต้าซอสมะเขือเทศแล้วก็มีเป็นบีทรูททอร์ติญาทอร์ติญาแล้วก็น่าจะเป็นแป้งอันนี้ก็ได้จะเป็นพาสต้าที่เป็นเส้นเมื่อกี้มาคาโรนีครับและนี่คืออาหารของประเทศที่ทุกคนรู้จักกันดีครับฮาวายโอ้ฮาวายกับฮาวายเอียนไม่เหมือนกันนะฮาวายเอียนคือพิซซ่าคอมแพนีถูกต้องเก่งมากนะครับก็สภานิติบัญญัติของฮาวายนะครับค่อนข้างผลักดันนะครับให้อาหารโรงเรียนเนี่ยฟรีในฮาวายเพื่อขยายมื้ออาหารของโรงเรียนฟรีสากลชั่วคราวอาหารก็ค่อนข้างแบบคุ้นๆตานะครับก็จะเป็นไก่ผัดผักขนมปังแล้วก็มีบล็อกเคอรี่ไม่รู้ครับทุกคนแต่ว่าชิมกันรู้ชาติเป็นก๊อกรสชาติบอกก่อนรสชาติไม่ตรงเพราะเราเนี่ยปรุงแบบไทยแต่อร่อยก็แต่ถ้าเกิดมีครบอย่างนี้ผมว่าก็โอเคนะแฮปปี้ใช่แล้วฟรีด้วยคล้ายๆบ้านเราเลยโอเคและจานนี้นะครับคืออาหารของประเทศเอโก้มาดิซินเดดแอนด์โทบาโก้ครับตามนะครับโดนประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับเอโก้หามาเมนูนี้ครับชื่อว่าสตูหางวัวเข้มข้นทานคู่กับโรตีเหมือนสเต็กในห้างเลยนะคืออิ่มอะแต่ส่วนใหญ่อันไหนที่พอมีสเต็กหรือว่าเนื้อวัวเยอะผักเขียวก็จะไม่ค่อยมีนะพี่ใช่นุ่มนะอันนี้คือหางอันนี้หางวัวใช่ไหมหางวัวแพงนะเฮ้ยดีไหมดีมากเลยตอบเอาและที่โซล่าของพวกเรา3คนนะครับนี่คืออาหารของประเทศบรูไนประเทศที่รวยเป็นอันดับต้นๆของโลกอันนั้นซาอุดูไปก็รวยนะดูไปต้นโอเคบรูไนดารุสลัมนะก็จะมีเป็นแบบแซลมอนทอดนะครับแล้วก็จะมีมันข้าวโฮเก้นเป็นซุปเห็ดแล้วก็ซอสกระเทียมมะนาวโรยในนี้น่ากินจังอันนี้มันดูเป็นอะไรที่เผ็ดใช่ไหมดูซีฟู้ดมากเลยชิมเลยครับระวังก้างกันนะครับเพราะว่าฟ้าทำน่าแบบว่าโอเคใช้ได้โฮเก้นว้าวซุปเห็ดนี่แบบครีมมี่เลยพี่แบบครีมมี่ดีเอ็นนิ่มดีไปโอเคและนี่นะครับในขันนี้นี่คืออาหารของประเทศเอกวาดอร์ว้าวเขาเกิดแบบขันสาดน้ำอย่างนี้เหรอใช่ครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเหมือนเขามีโครงการนึงที่แบบออกแบบหมายถึงออกแบบอาหารครับผมให้มันแบบดูน่ากินเพื่ออันนี้แปลกเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆมาเรียนอ๋อคือน่าอาหารอร่อยน่ากินมึงมาเรียนนะอันนี้ก็จะมีเป็นนี่ครับมีเป็นแซนด์วิชนะครับแอปเปิ้ลแล้วก็นมแต่ว่าจริงๆในนั้นน่ะจะมีเป็นนมแบบนมข้าวมอลต์แต่เราหาไม่ได้ก็เป็นนมอัลมอนด์แทนต้องกินไหมอันนี้ก็กินนะโอเคอันนี้ครึ่งนึงของเม็กซิโกใช่และนี่คืออาหารประเทศสุดท้ายของเราในวันนี้จากทั้งหมด30ประเทศเป็นอาหารของประเทศปาเลสไตน์เด็กชาวปาเลสไตน์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมมักจะรับประทานอาหารในช่วงพักผ่อนในสนามเรียนสนามเรียนใช่สนามของโรงเรียนที่โรงเรียนเขาอ่ะส่วนใหญ่ไม่มีห้องอาหารในนี้ครับก็จะเป็นแซนด์วิชประกอบไปด้วยขนมปังพิซซ่ายักษ์ข้างในเนี่ยจะเป็นไส้น้ำมันมะกอกผักชีฝรั่งใบสะระแหน่และแฮมโอเคพี่เป็นเลยนี่ฟ้าลองฮะลองดูสุดท้ายแล้วประเทศสุดท้ายแล้วกินกันทุกคนจะไม่พูดอะไรหรอแอบจืดๆหน่อยผมจืดๆมันเป็นเครื่องเทศที่แบบไม่โดดอ่ะแต่มันแบบเขียวว่ะลูกโอเคแฮมอร่อย
ประเทศเราไปแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยจะไปดูดีใจมาและตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการชิมแล้วก็รีวิวครับผมอาหารกลางวันของประเทศทั่วโลกไปประมาณ30ประเทศแล้วครับผมถึงเวลาให้คะแนนเอาท็อป3ที่ถูกใจมากที่สุด รวมทุกอย่างนะคือต้องคำนึงถึงรสชาติครับผมโภชนาการความน่ากินรวมทุกอย่างเลยท็อป3ของฟ้ามีญี่ปุ่นเพราะว่าเขาครบจริงแล้วก็เกาหลีคืออาหารแบบเขามันถูกปากเราอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยแบบว่าชอบอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่สามไทยโอเคนี่ก่อนฟ้าใช่มันครบอย่างแรกผมเริ่มเหมือนฟ้าคือจะเป็นเกาหลีไม่เลยเป็นญี่ปุ่นคือมันดูแบบเชี่ยมันดูน่ากินอ่ะมันดูเป็นแรงจูงใจให้แบบเมื่อไรจะถึงอาหารกลางวันวะมันดูกินสนุกแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยผมว่าผมเลือกเกาหลีเกาหลีเนี่ยผมเลือกเพราะว่ามันเป็นมันอร่อยเนื้อย่างมันอร่อยมันชอบเนื้อเลยแล้วก็มันมีผักแล้วก็อย่างสามเนี่ยผมชอบของอิตาลีที่แบบมีองุ่นมีสลัดมีขนมปังมีผักมีปลามีมักกะโรนีอีกคือใช่อิ่มอ่ะคืออิ่มอ่ะแม่งอิ่มแบบอิ่มจัดผมเหมือนคล้ายๆพี่เป็ดครับแต่อิตาลีอันดับ3เหมือนกันเพราะว่าอิ่มแล้วก็ต่อมาคือยูเครนครับอันนี้คือแปลกมากเพราะว่ารสชาติเนี่ยค่อนข้างที่แบบกินแล้วรู้สึกว่าแบบผมมองว่ามันกินง่ายเพราะมีผักด้วยไส้กรอกกินไส้กรอกไปปั๊บกินนี่ต่อมันก็แบบลื่นๆคอปกติแล้วทะวันญี่ปุ่นคงไม่โหญี่ปุ่นก็ไม่แปลกใจครับใช่ใช่ไม่แปลกใจที่ญี่ปุ่นเขาได้แบบจัดอันดับว่าเป็นอาหารกลางวันที่เป็นมื้อที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกแล้วทุกคนล่ะครับชอบอาหารกลางวันของประเทศไหนลองคอมเมนต์มาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ไม่เอามาเราแค่ไหนต้องไปลาเพราะลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าอยากให้ท่านมี30ประเทศที่เหลือไหมคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาดูกันขอตัวนี้ก่อนขี้ก่อนไม่ไหวจะกินเยอะจัดอ่ะ